สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องพนิสชาแนลนะคะเนื่องจากน้องๆหลายๆคนนะคะประสบปัญหาเรื่องการตั้งค่าภาษาอังกฤษเพื่อใช้เก็บคะแนน Microsoft ค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนทุกคนตั้งค่าภาษาอังกฤษกันค่ะซึ่งจะสอนทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือเลยนะคะโดยจะขอเริ่มต้นในการสอนในคอมก่อนค่ะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครประสบปัญหาแบบนี้ค่ะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนกดไปที่จุด3จุดด้านขวามือบนค่ะเสร็จแล้วนะคะกดที่คำว่าการตั้งค่าค่ะเมื่อกดเสร็จนะคะด้านซ้ายมือค่ะให้เลือกคำว่าภาษาค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ค่ะให้กดเพิ่มภาษานะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีภาษาอังกฤษค่ะหลังจากกดนะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้ทุกคนค้นหาคำว่าอังกฤษนะคะเมื่อค้นหาเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนเลือกอันนี้ค่ะคำว่าอังกฤษสหรัฐอเมริกาค่ะให้เลือกอันนี้เท่านั้นนะคะให้ติ๊กถูกนะคะแล้วก็กดคำว่าเพิ่มได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะยังไม่เสร็จสิ้นค่ะถัดมานะคะทุกคนให้ทุกคนกดที่จุด3จุดตรงคำว่าอังกฤษค่ะเสร็จแล้วนะคะกดคำว่าย้ายไปด้านบนค่ะทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่าอังกฤษนะคะได้ขึ้นไปอยู่ที่หมายเลขหนึ่งแล้วค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการตั้งค่าภาษาค่ะในขั้นตอนถัดมานะคะทุกคนให้ทุกคนกลับไปที่หน้าเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าภาษานะคะมันยังไม่ถูกเปลี่ยนค่ะให้ทุกคนกด refresh หน้าจอนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ใช้ในมือถือค่ะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมา refresh เว็บไซต์ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ refresh เนี่ยหน้าจอนะคะมันก็ยังจะคงเป็นแบบนี้อยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะ refresh ให้ดูค่ะแบบนี้นะคะหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปแล้วค่ะเราก็จะสามารถเก็บคะแนนได้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการเก็บคะแนนอย่างละเอียดนะคะสามารถไปดูที่คลิปช่องเราได้เลยค่ะได้ทำไว้หลายคลิปเลยค่ะมีทั้งสอนเก็บคะแนนในมือถือนะคะแล้วก็สอนเก็บคะแนนในคอมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มีการแลกคะแนนแล้วก็รีดีมโค้ดให้ดูด้วยค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากได้มากกว่า100 Robux เนี่ยสามารถดูได้ที่คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับการตั้งค่าในมือถือนะคะจะขอเริ่มต้นด้วย Android ก่อนค่ะเดี๋ยว iOS นะคะจะไว้ท้ายคลิปค่ะสำหรับ Android นะคะเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะกดไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะเสร็จแล้วก็กดคำว่าภาษาและการป้อนข้อมูลค่ะต่อมานะคะก็กดคำว่าภาษาอีกรอบค่ะหน้านี้นะคะทุกคนเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกคำว่า English United States ค่ะเมื่อทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็รีเฟรชหน้าจออีกรอบค่ะถ้าเกิดว่าไม่รีเฟรชหน้าจอนะคะมันก็ยังจะคงเป็นหน้าเดิมค่ะที่เป็นหน้าที่มีตัวเลขแล้วบอกให้เราไปเปลี่ยนภาษานะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ iOS กันเลยค่ะตรงนี้นะคะทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะจะเป็นการตั้งค่าของเครื่องนะคะถัดมาค่ะกดที่คำว่าทั่วไปค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกคำว่าภาษาและภูมิภาคค่ะในหน้านี้นะคะตรงคำว่าภาษาของ iPhone ค่ะให้เรากดเข้าไปนะคะแล้วก็เลือก English ค่ะโดยเป็น English ที่ไม่ต้องมีวงเล็บอะไรทั้งสิ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนกดที่ปุ่มด้านล่างค่ะคำว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษค่ะหลังจากที่ทำขั้นตอนนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปรีเฟรชหน้าจอเว็บไซต์ด้วยค่ะไม่งั้นนะคะภาษามันก็จะไม่ถูกเปลี่ยนค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวิธีการตั้งค่าภาษาอังกฤษนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะทำได้กันนะคะยังไงก็ขอให้ได้ Robux แท้ฟรีกันไวๆนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะในช่องของเรานะคะก็ยังมีของฟรีดีๆอีกเพียบเลยค่ะที่เราสอนรับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย